คือกินแต่น้ำพอได้อยู่นะมันคือแบบชานมใส่พริกป่นอะสวัสดีเจ้าแพ้แพ้ซิวเจ้ามาลองของใหม่กันอีกแล้วนะคะไปซี่มิโบบาโบบะโบบาโบบาโบบะโบบาโบบาโบบะโบบาโบบะไม่รู้ว่าอะไรนะคะก็คือมาม่าชานมไข่มุกเฮ้ยแกตอนเห็นครั้งแรกก็แบบเอาจริงดิมาที่จะกินแบบเย็นก็ได้หรือว่าแบบร้อนก็ได้นะคะทุกอย่างบนโลกนี้มันสามารถที่จะแบบเป็นชานมไข่มุกได้แล้วใช่ไหมอาหารบนโลกนี้อะไรเงี้ยมันกับเกินไปแล้วอะเซิร์ชว่ามาม่าชานมไข่มุกก็คือเจอเลยทุกคนอันนี้ก็คือสั่งมาจาก Shopee มาจากแถบปัตตานีนราธิวาสอะไรแบบนี้นะเราไปต้มน้ำร้อนกันลองชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบหิวแล้วข้างในก็จะมีเป็นอันนี้แกะมาเป็นอันนี้น่าจะเป็นเม็ดชานมไข่มุกนะคะที่จะเป็นสีน้ำตาลใส่ทุกอย่างมาแล้วคือทุกคนตอนนี้กลิ่นแบบมีความชานมจริงแบบหวานหวานอะกลิ่นเหมือนขนมไม่แน่ใจในเรื่องแบบปริมาณในการใส่น้ำนะแพ้ก็ใส่แบบท่วมมานิดนึงเพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้มีขีดมาให้อ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันควรจะขนาดไหนแล้วเขาก็มีเป็นหลอดดูดมาให้ด้วยนะคะต่อฟึบหลอดชานมไข่มุกอ่ะน้อยนะไม่ได้เยอะมากอันนี้ขอกินแบบร้อนก่อนนะคะเพราะวันนี้ต้มแบบร้อนมาเสร็จแล้วแบบเย็นก็คือการเอาน้ำแข็งใส่ลงไปเลยในนี้เลยนะคะไม่อร่อยเลยเดี๋ยวลองขอลองอีกคำนะขนลุกอ่ะมันจืดๆอ่ะทุกคนโอ้ยขนลุกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงตั้งสติก่อนขอชิมน้ำแป๊บนึงโอ้ยไม่ได้หวานมากเว้ยทุกคนหรือว่าใส่น้ำเยอะไปไม่แน่ใจเลยอันเนี้ยคือกินแต่น้ำพอได้อยู่นะพอถูถ่ายคือถ้าแยกมาเป็นชานมก็ไม่ได้เป็นชานมที่อร่อยถ้าแยกมาเป็นมาม่าก็ไม่ได้เป็นมาม่าที่อร่อยใส่พริกมามีความเผ็ดอ่ะทุกคนแล้วพอมันกินกับเส้นด้วยแม่งโคตรขนลุกเลยไม่ได้กินไข่มุกเลยสักลูกนะขอดูดให้เจอไข่มุกก่อนนะหืมเขาแปลว่ากินร้อนแล้วมันขนลุกมากเลยอ่ะโอ้ยแปลกๆจะเป็นขนมมึงจะเป็นของหวานแต่มันก็เผ็ดเอองงไข่มุกอร่อยไข่มุกหวานเม็ดเล็กเท่าไข่กบใช่ทุกคนเดี๋ยวขอรออีกรอบนะเนี่ยไม่ย่อยเส้นอ่ะขนลุกมากเส้นไม่ควรเจอกับน้ำนี้แล้วมันแบบเส้นมันแบบเส้นมันจืดแป่งๆอ่ะแล้วแบบว่าไอตัวน้ำชานมไข่มุกก็ไม่ได้แบบเข้มข้นอ่ะเออแล้วมันไม่ควรมาเจอกันขอไปใส่น้ำแข็งแป๊บนึงนะลองกินแบบเย็นเผื่อมันจะแบบเออดีขึ้นดูเป็นแบบบะหมี่เย็นญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นะใส่น้ำแข็งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหรือว่ามันควรจะกินแบบเย็นแล้วเลิศกว่าซึ่งน้ำแข็งละลายเร็วมากเลยนะทุกคนไม่ได้ซินมาม่าไม่ควรกินแบบเย็นอ่ะโคตรแย่เลยอ่ะอยากคายเมื่อกี้ว่าแย่แล้วตอนน้ำร้อนอ่ะอะไรคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูดกันนะคะน่าจะจืดแล้วอ่ะกินมาม่าแบบปกติเถอะไม่ต้องไปซื้อกินแม่งมันแปลกและมันแย่มากแพ้ว่ามันแบบด้วยคำนี้กลิ่นของชานมไข่มุกแล้วก็กลิ่นของเส้นมาม่ามันรวมกันแล้วมันแบบหืนหืนชื้นชื้นแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ทุกคนไม่ได้ไม่โอเคเลยทุกคนคือเหลือกินไม่ได้ก็เหลือไม่ลงไม่ไหวขออภัยแบรนด์ด้วยจริงๆแต่แบบใครคิดวะใครเป็นคนคิดทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าคืออะไรเด็กอนุบาลเหรอหรืออะไรหรือยังไงพอแล้วนะคะจบคลิปแค่นี้ไม่ไหวกินอีกอ้วกแน่ลุกขนลุกไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้แพ้ก็ไปก่อนอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพ้ซิลสไปด้วยค่ะบ๊ายบาย